สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะเจอกันเป็นประจำนะครับสำหรับการพูดคุยว่าเรื่องราวการทำธุรกิจของคนไทยในยุคสมัยนี้นะครับต่อให้จะเป็นจากต่างประเทศหรือในบ้านเราเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวกันแบบชนิดที่นาทีต่อนาทีกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีคิดการหาโมเดลธุรกิจใหม่ๆอย่าลืมนะครับว่าในยุคของการเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งรูปแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับอยู่เฉยคุณก็จะไม่มีธุรกิจอีกต่อไปนะครับดังนั้นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำยังไงจะไปได้ต่อโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้แนวโน้มกระแสของการเป็นสุขภาพมาถึงเมืองไทยชนิดเต็มร้อยกันแล้วครับแต่ก็มีธุรกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเพียงเพราะชายคนนี้กล้าที่จะหลุดหรือว่าไม่ทำงานประจำต่อการตัดสินใจวันนั้นวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาน่าสนใจทีเดียวครับพอเป็นรู้กันเดือนเนี่ยเราก็ถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าความแน่นอนอาจจะไม่มีในอนาคตนะครับเพราะว่ามันเกิดการรวมกิจการกันเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะครับซึ่งเราก็มองว่าเป็นความเสี่ยงก็เลยคิดว่าอยากจะทำธุรกิจของตัวเองครับก็เลยตัดสินใจออกจากงานมาเริ่มธุรกิจตัวเองพุทธิชัยผมพูดถูกไหมว่าครั้งนั้นเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ใช่ไหมครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงตัดสินใจอย่างนั้นล่ะครับก็พอเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราก็ถึงระดับหนึ่งเราก็คิดว่าความแน่นอนอาจจะไม่มีในอนาคตก็เลยคิดว่าอยากจะทำธุรกิจของตัวเองครับก็เลยตัดสินใจออกจากงานมาเริ่มธุรกิจตัวเองออกเลยครับทีนี้ออกมาเนี่ยตัดสินใจทำอะไรล่ะครับตอนนั้นเราก็คิดว่าเทรนด์สุขภาพอย่างที่คุณบัญชาพูดถึงเนี่ยกำลังมาแล้วก็เราก็เห็นเทรนด์ในต่างประเทศด้วยแล้วก็ดูในตลาดประเทศในประเทศเนี่ยมีความต้องการแต่ว่าการนำเสนอสินค้าแบบที่เราจำหน่ายอยู่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อสักตอนเราเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมันมีน้อยแล้วเราคิดว่าเราน่าจะสร้างความแตกต่างได้ครับก็เลยตัดสินใจทำธุรกิจนั่นเป็นผักสลัดพร้อมทานทำไมถึงคิดว่ามาผักสลัดเนี่ยใช่แน่เลยถูกทางแน่เลยเพราะตอนนั้นเนี่ยเราได้ยินการรณรงค์ว่าให้คนทานผักผู้บริโภคทานผัก400กรัมนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็บอกงั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่ผู้บริโภคจะได้ทานผักแบบสะดวกโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มเป้าหมายในเมืองเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นผักที่ทานง่ายนี่ผักที่ทานง่ายที่สุดก็คือสลัดแล้วก็สามารถทำให้มีความสะดวกด้วยโดยที่เราเพิ่มรสชาติของน้ำสลัดที่ถูกใจผู้บริโภคท็อปปิ้งที่เติมเข้าไปงั้นเปิดกล่องปุ๊บก็สามารถทานผักได้ทุกวันทุกมื้อที่ต้องการซึ่งมันก็จะแตกต่างกับผักสลัดที่อยู่ตามเป็นเชลฟ์หรือว่าเป็นคอร์เนอร์อันนั้นคือความแตกต่างใช่มีความแตกต่างมีเหมือนกันก็จริงๆแล้วผู้บริโภคมีความแตกต่างหลากหลายนะครับอย่างที่เป็นสลัดที่เป็นคอร์เนอร์หรือว่าเป็นสลัดบาร์ที่เราเรียกว่าสลัดบาร์เนี่ยก็จะเป็นความต้องการของผู้บริโภคอีกแบบหนึ่งแต่สินค้าที่เรานำเสนอเนี่ยคือว่าเข้าถึงได้ง่ายนะครับสะดวกอยากจะทานผักก็หยิบเลยไม่ต้องคิดมากซื้อเลดี้แพ็คแบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็เข้าไปตามร้านสะดวกซื้อใช่ครับเป็นหลักเลยเป็นหลักเพราะว่าต้องตอบคอนเซปต์ตรงนั้นใช่ครับทีนี้พอทำไปทำมาเนี่ยเรื่องเทรนด์สุขภาพมันมีมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมใช่ครับเลยทำให้เราเกิดการพัฒนาอะไรขึ้นมาอีกครับก็เราก็พัฒนาทุกด้านนะครับเรื่องตั้งแต่ตัวสินค้าเองนะครับทำยังไงที่สินค้าเนี่ยจะมีความสดครับอยู่ตลอดอายุการเก็บรักษาของมันนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้กระบวนการในแง่ของการทำวิจัย R&D ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยตั้งแต่การตัดแต่งการล้างด้วยน้ำอุณหภูมิเท่าไหร่การเก็บรักษาของมันโอ้โหเลยครับนี่ผมพยายามมองภาพว่ามันอาจจะต้องเป็นเหมือนเป็นฟาร์มเป็นโรงงานผลิตอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่เป็นโรงงานผลิตโอ้ครับฮะแล้วไปมาปรากฏว่าก็เกิดเป็นผลไม้ขึ้นมาด้วยใช่ครับอันนี้คือสินค้าใหม่เลยฮะก็พอเราทำสลัดมาก่อนปุ๊บเราก็คิดว่าจริงๆวัตถุประสงค์หรือว่าความตั้งใจของบริษัทพลังผักเนี่ยก็คือต้องการนำเสนออาหารที่ดีต่อสุขภาพในรูปแบบที่สะดวกต่อผู้บริโภคก็หรือว่าพร้อมทานเราพอเราเปิดด้วยตัวสลัดแล้วเราก็คิดว่าตัวผลไม้พร้อมทานเนี่ย ก็มีโอกาสทางการตลาดหรือว่ามีโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากว่าเราก็ได้ยินเรื่องของข่าวว่าตอนนี้ตอนเมื่อสมัยนู้นนะครับผู้บริโภคเนี่ยซื้อผลไม้พร้อมทานจากรถเข็นใช่ซึ่งก็มีปัญหาเรื่องมาตรฐานเรื่องความสะอาดความสะอาดเราก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสเราก็เลยทำผลไม้ภายใต้แบรนด์โอฟุตตี้ออกมาพอมาถึงจุดนี้แสดงว่า
การตัดสินใจมีทั้งผักและผลไม้เนี่ยเพื่อสุขภาพเนี่ยมันไปด้วยกันได้เลยมันไปด้วยกันได้ครับถ้าวันนั้นไม่ตัดสินใจออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะมีวันนี้ไหมไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนเลยมันเป็นจุดที่ตัดสินใจยากเหมือนกันนะวันนั้นเพราะว่าคือเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ใช่ที่เราไม่เคยเจอแต่ว่าถ้าไม่ตัดสินใจเลยเนี่ยก็คงคิดว่าไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่มเพราะโดยพื้นฐานก็ไม่ใช่คนที่มีเขาเรียกแปลงปลูกเกษตรแปลงผักไม่มีครับไม่มีเลยนะคือเป็นมนุษย์เงินเดือน 100% เลยเนี่ยนะใช่ครับแต่เริ่มต้นได้ครับโอ้ครับก็ช่วงต้นก็ลำบากในการหาเกษตรกรที่ทำผักให้เราเพราะว่าเราตั้งใจว่าตัวผักสลัดของเราเนี่ยมันจะต้องปลูกในระบบอินทรีย์ระบบอินทรีย์ใช่แล้วก็เราก็เริ่มต้นจากธุรกิจจากไม่เคยทำมาก่อนเพราะนี่การหาเกษตรกรที่ปลูกให้ครับโดยที่เราต้องเข้าไปคุยเข้าไปวางแผนว่าเรามีแผนงานแบบนี้นะครับเพื่อจะให้เขาปลูกให้แล้วเราก็ซื้อผลผลิตจากเขาเข้ามาผลิตมาแปรรูปเพราะเราจะไม่ได้ใช้ผักที่จากตลาดทั่วไปไม่ใช่ใช่ครับแล้วก็ต้องแปลงปลูกก็ต้องได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกไทยแลนด์ครับถึงนาทีนี้พอเราตั้งใจเข้ามาทำในลักษณะแบบนี้เจาะเข้ามาเซกเมนต์ที่ชัดขึ้นเนี่ยมันทำให้การแข่งขันในภาพรวมเท่าที่ประเมินมารุนแรงขึ้นไหมก็รุนแรงขึ้นนะครับก็มีผู้ผลิตหรือว่าคนทำธุรกิจเกี่ยวกับผักสลัดเนี่ยมากขึ้นก็เข้ามาในตลาดมากขึ้นครับก็ผมคิดว่าก็มองได้สองมุมมุมหนึ่งก็คือทำให้ตลาดตรงเนี้ยมันขยายตัวมากขึ้นครับครับผู้บริโภคก็รู้จักมากขึ้นครับพลังผักซึ่งนำสร้าง2แบรนด์มาเนี่ยในอนาคตเนี่ยวางเป้าหมายไหมฮะจะไปตรงไหนต่อจะทำอะไรเพิ่มมันครับก็เป้าหมายของเราก็คงคิดว่าเราคงนำเสนอไอเดียใหม่ๆที่ยังอยู่ในแนวทางที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับด้วยเทคโนโลยีและการวิจัยว่าเราจะทำยังไงให้คุณภาพสินค้าเนี่ยเราดีขึ้นแล้วก็นำเสนออินโนเวชันใส่เข้าไปใน product มันอาจจะไม่ใช่สินค้าใหม่ทีเดียวแต่ว่าเรานำเสนอในรูปแบบใหม่ซึ่งคิดว่ามันสะดวกแล้วก็สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทั้ง Ovechi แล้วก็ Ofruity เนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆอยู่ในนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาใช่ครับนี่ไม่คิดอยากจะทำตัวสินค้าแตกลายออกไปเลยเหรอครับแต่ว่ายังเน้นความเป็นสุขภาพอยู่ในเชิงของอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่คือตอนนี้เราก็คิดว่าเราจะทำในสิ่งที่เรามีความชำนาญแล้วก็ทำมาหลายปีเพราะว่าเรายังเห็นว่ามันยังมีโอกาสอยู่นะครับส่วนสินค้าแตกลายใหม่ๆอันนี้ก็อาจจะเป็นแผนในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นแผนในระยะยาวครับครับหลายคนอยากจะทำเหมือนอย่างที่คุณวุฒิชัยตัดสินใจเมื่อ13ปีที่แล้วเขายังทำได้ไหมครับคนเหล่านั้นผมคิดว่าทำได้นะครับถ้าเริ่มต้นจากการมองหาโอกาสในตลาดว่ามันมีโอกาสอยู่ตรงไหนเหมือนกับตอนนี้ที่สตาร์ทอัพพูดถึงว่าไปหาคอน sumer pain ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำสินค้าหรือดีไซน์ไม่ว่าบริการหรือว่าสินค้านี่ให้ตอบโจทย์ตรงนั้นแล้วมันมีช่องว่างอยู่จริงมันมีช่องว่างอยู่จริงนะใช่ครับครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมเราพยายามถึงค้นหาแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าอย่าไปคิดว่ามันไม่มีโอกาสครับหรืออย่าไปคิดว่ามันไม่มีสุญญากาศบางอย่างที่เราคนก็เข้าไปถึงแต่เราจะเข้าไปเปิดสุญญากาศตรงนั้นให้ได้ในทางธุรกิจมันมีอยู่เสมอนะฮะอย่างน้อยบ้านเราผ่านวิกฤตแต่ละช่วงแต่ละอย่างในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมานักธุรกิจไทยยังคงยืนอยู่ได้ณนาทีนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวุฒิชัยเจริญสุภกุลนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทพลังผักจำกัดในรายการ B Times ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณวุฒิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับ B Times ในวันนี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ